เช่นเคยกับรายการสบายดีกีฬาลาวรายการกีฬาของคนลาวโดยคนลาวเพื่อคนลาวโดยเฉพาะกัมมนาวาสนาพอลจิตเช่นเคยและวันนี้นานาก็มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวงการกีฬาทั้งในลาวและต่างประเทศมาฟังมาต้อนทานผู้ชมกันและเราเล่นยา3ชิปทีแบบเต็มๆกันเลยและในเล่นยาทำอีทในเล่นยาห้องพัวกีฬาลาวนานาจะมีความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาบ้านเฮาอย่างมาฝากผู้ชมแม่นั้นต้องไปติดตามเฮาชมมาพร้อมกันเลยนี่กูไปเลยสนุนโดยภายหลังรัฐบาลได้มีการแต่งตั้งบรรดาคณะกรรมการฝ่ายต่างๆเพื่อห้องรับงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25ที่สปป.ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพซึ่งคณะกรรมการโฆษณาข่าวสารหนึ่งในบรรดากรรมการเหล่านั้นก็ได้มีการวางแผนและแต่งตั้งอนุกรรมการซึ่งอีกเพื่อเข้ามารับผิดชอบในงานส่วนต่างๆล่าสุดทานดร.บอแสงคำวงดารารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมทั้งเป็นหัวหน้ากรรมการโฆษณาข่าวสารในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25ได้แจ้งให้ทราบว่าจะใช้ศูนย์รวมมือลาวญี่ปุ่น ITC รัก5เป็นศูนย์กลางในการโฆษณาข่าวสารของบรรดาสื่อมวลชนทั้งในบ้านเฮาและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25ที่กำลังจะมาถึงในปี2009นี้ในท้ายเดือนที่ผ่านมาท่านดร.ภูทองแสงอาคมรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติทั้งเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติและรองประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่25ปี2009พร้อมด้วยคณะอีก2ท่านได้เดินทางไปเยี่ยมยามเกาหลีตามการเชื้อเชิญของท่านเจ้าของนครอินเจิ้นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ปี2014ที่ประเทศเกาหลีจะเป็นเจ้าภาพซึ่งการเยี่ยมยามครั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องการให้ความช่วยเหลือสปป.ลาวในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่25ทางการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีโดยผู้อำนวยการโครงการ OCA Incheonเห็นดีตกลงที่จะช่วยเหลือเป็นจำนวนเงินถึง $400,000เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาเทควันโดพัฒนาหับไส้ในซีเกมส์2009และการจ้างครูฝึกกีฬาเทควันโดอีกด้วยปิดท้ายด้วยการเคลื่อนไหวที่มีความสำคัญบนน้อยหน้ากันสำหรับงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่8หรือจำปาซักเกมที่กำลังจะมาถึงเมื่อสหพันธ์เตบ่านยิงนครหลวงเวียงจันทน์ได้ออกมาประกาศตั้งความหวังว่าจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อป้องกันแชมป์สมัยที่3ในงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ที่แขวงจำปาซักรับเกียรติเป็นเจ้าภาพที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่13ถึง22ธันวาคมนี้แล้วก็ขอเอาใจช่วยนักกีฬาทุกคนเลยเนาะท่านผู้ชม